กฟผ.ได้เตรียมเสนอภาครัฐเลื่อนนำเข้า LNG โควต้า 1.5 ล้านตันออกไปก่อนนะคะจากเดิมที่กำหนดไว้ปลายปีนี้เพื่อสำรวจปริมาณและราคาที่ชัดเจนหวั่นกระทบต้นทุนค่าไฟของประชาชนค่ะนายถาวรงามกนกวันรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.บอกว่าเตรียมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เพื่อขอยืนยันแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อปี2560ที่มอบหมายให้กฟผ.เป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปีเพื่อนำร่องเปิดเสรีก๊าซตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่เปิดให้บุคคลที่3เข้ามาใช้คลังและท่อก๊าซของปตท.นายถาวรบอกว่ากฟผ.ต้องการความชัดเจนว่าหากนำเข้า LNG มาแล้วเกิดปัญหาทางด้านปริมาณก๊าซที่ใช้ไม่หมดและมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้นหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะหากให้กฟผ.เป็นผู้แบกรับต้นทุนทั้งหมดก็คงไม่เป็นธรรมเพราะกฟผ.เป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐตามมติกพช.คือให้ทุกหน่วยงานมาหารือในรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติร่วมกันก่อนนะคะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนประกอบกับสำรองไฟฟ้าในปัจจุบันก็อยู่ในระดับสูงขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติปัจจุบันเป็นระบบราคาก๊าซทั้งหมดหรือราคาผูที่เฉลี่ยรวมจากก๊าซอ่าวไทยเมียนมาและ LNG ที่ปตท.นำเข้าก็ยังมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้จึงอาจเกิดปัญหาไม่ใช้ก็ต้องจ่ายดังนั้นหากเป็นไปได้ก็น่าจะเลื่อนระยะเวลาการนำเข้าจากปลายปีนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะหาข้อยุติได้ในทุกประเด็นโดยแผนเดิมที่กำหนดไว้นะคะกฟผ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลนำเข้า LNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปีขณะนี้มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าแข่งขันราคาแล้ว8รายซึ่งปตท.เป็นหนึ่งในผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากนี้นะคะจะเข้าสู่กระบวนการแข่งขันเสนอราคาซึ่งกฟผ.จะคัดเลือกผู้ชนะเพียงรายเดียวเพื่อทำสัญญาให้เป็นผู้นำเข้าก๊าซ LNG ให้กฟผ.และให้เริ่มจัดส่งก๊าซล็อตแรก 70,000 ตันให้กฟผ.ประมาณเดือนกันยายน2561แต่หากรายละเอียดเรื่องราคาต้นทุนต่างๆยังไม่ชัดเจนกฟผ.ต้องเสนอรัฐให้เลื่อนนำเข้าออกไปก่อน